สวัสดีทุกคนนะวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าหลังจากที่มันผู้งานโดนอาบน้ำไปหลายวันแล้วนะฮะคือเป็นพิเศษครับแต่วันนี้เราไม่ได้มาถ่ายพวกนี้มาเล่นนะฮะมีเขาเรียกว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันนะฮะเขาเรียกว่าหนูซาลาเปานะฮะหนูซาลาเปาขาหักนะครับหรือเจ็บขานะฮะตกจากที่สูงนะฮะดูฮะนิ่งเลยนี่ขาข้างนี้ฮะขาข้างนี้เจ็บนะฮะซึ่งเดี๋ยวสภาต้องพาไปหาหมอไอ้เซเลดูขาหักไหมเนี่ยเจ็บไหมวันหลังอยากไปตามแม่มากไงแม่ก็พาไปที่สูงนะแม่ตีพาไปที่สูงฮะและลูกเปาก็ตามแม่มันไปนะฮะและข้างหน้ามันวิ่งผ่านหน้ากล้องอะไรกันนะดูเห็นไหมตัวอื่นเขาเล่นกันนะฮะแต่ตัวนี้ตัวเดียวที่นิ่งนะฮะดูไม่แคร์โลกเลยนะฮะต้องบอกก่อนว่าคัมโปเป็นผู้หญิงนะฮะคัมโปกับกังฟูเป็นผู้หญิงนะฮะบอกก่อนนะฮะส่วนอีก3ตัวที่เหลือเป็นผู้ชายหมดเลยนะฮะตอนนี้ก็มาบอกแค่นี้แหละว่าหนูซาลาเปานะขาเจ็บนะโอ้ยขาเจ็บเดินไม่ได้เลยนะเดี๋ยวไปต้องไปหาหมอเสียตังค์เพิ่มนะฮะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็มารายงานเพียงเท่านี้นะครับผมนะฮะแบบอย่าเข้ามานะวันหลังอย่าซื้อเข้าใจไหมโอเคต้องขอตัวเลยครับนะฮะถ้าอาการเป็นไงแล้วคงอาการแบบเจ็บขาบวมทั่วไปแหละช้ำในนะฮะแต่ว่าตกที่สูงไม่รู้ว่าไปลงกระแทกแบบไหนนะฮะเพราะว่าเรายังไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงนะครับก็ขอตัวก่อนแหละบ๊ายบายบอกลาคนดูหน่อยหนูซาลาเปาหนูดื้ออ่ะฮะหนูดื้อบอกลาคนดูเลยบอกเลย ไปแล้ว